สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นหนังแชนแนลหนังใหม่ล่าสุดของแม่บงซอกา believer 2นี่เปิดกล้องถ่ายต่อจาก m o v วิ่งเล้วเนี่ย เซ็นมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นที่จะทําให้คุณสั่งของจากเว็บญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆคิดค่าบริการเรทเดียว500เยนต่อชิน้นด้วยช่องทางการชําระเงินที่หลากหลายแม้แต่บิตคอยก็ยังใช้ได้เลยนะที่นี่แถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้ฟรี4 5วันแถมยังมีฟรีประกันการจัดส่งสินค้าให้อีกต่างหากที่สําคัญยังมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการพิเศษสมัครสมาชิกผ่านเว็บลิงก์ของนอนหนังวันนี้รับ แต้มสะสมฟรี800เยนเอาไปใช้ใจ่ายค่าจัดส่งสินค้าได้เลยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะจ๊ะผมเชื่อว่าภาพยนต์์เรื่องนี้เป็นภาพยนต์์อีกเรื่องที่ตอนภาคหนึ่งน้อยคนแหละที่จะได้ดูนะครับถ้าคุณไม่ใช่สายแบบซีรีส์เกาหลีจริงๆอะ่ะคงพึ่งมาดูเนี่ยแหละตอนที่ภาค2มันกำลังจะมาด้วยพลังดาราแหละเนาะตัวนักแสดงอย่างคุณฮันฮโยจูเนี่ยเขาก็ โด่งดังนะและช่วงนี้ก็ฮอตเป็นพิเศษนีครับผมไม่นานมานี้ดิสนีย์ก็สร้างกระแสมูฟวิ่งจำได้ปะเออตอนนั้นเนี่ยครับทางดิสนีย์เกาหลีอ่ะเขาก็ใจฟูขึ้นมานะเพราะว่าทางต้นสังก,กัดดิสนีย์เองเนี่ยเข้าถึงกับออกปากชมกันเลยว่าซีรีส์มูฟวิ่จากฝั่งเกาหลีนี่แหละทำให้ คนทั่วโลกนะครับหันมาสนใจซีรีส์เกาหลีใน Moving มากขึ้นบุกกระแสะซีรีส์เกาหลีที่อยู่ในดิสนีย์ได้เนีครับทางดิสนีย์ต้นสังกัดแม่เขาก็เอ่ยปากชมนีครับมันก็เป็นกระแสะแหละทั้งคนทำงานแล้วก็คนดูนะ ทำให้ทางฝั่ง Netflix ก็ดูเฉยได้ไงครับเขาก็อยู่เฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย็ตฟิกเขาก็เลยทาาทามเนี่ยครับคุณฮันไฮโยจูเนี่ยครับปลุกโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ขึ้นมาก็คือ Believer ต้องบอกก่อนว่า Believer เนี่ยเป็นหนังภาค2นะใน Netflix เนี่ยที่เราโปรโมทกันแม่บงซอกแม่บงซอกที่เราโปรโมทกันเนี่ยนี่ภาค2นะครับตอนภาค1เนี่ยมันฉายเมื่อวันอ่ามันฉายเมื่อปี2018ซึ่งตอนภาค1เนี่ยตัวบีลี e วอร์ครับเป็นหนังที่ก็ไม่ได้ดีเดยอะไรม นะดูเพลิเพลินดูมันนะครับใครที่เป็นสายหนังเกาหลีเนี่ยก็สามารถดูสนุกได้จอยๆนะครับซึ่งเรื่องราวของภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผู้ประชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วกันนะครับเกาะตัวละครตัวหนึ่งก็คือซอยองรักซอยองรักเนี่ยเขาเป็นเหมือนคุณลองนึกถึงนักเคมีนะครับที่เขามีความสามารถในการผลิต ยาเสพติดตัวหนึ่งได้เนี่ยครับซึ่งยาเสพติดตัวเนี้ยในเรื่องเขาก็เรียกกันว่าไลกาซึ่งไอยาเสพติดไลกาตัวเนี้ยนี่คือของทางฝั่งเกาหลีนี่คือแบบมเด็ดโคตรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับในเรื่องเขาก็มีเจ้าพ่อที่ตามหาไลก้าที่ซื้อขายไลก้ากันทํานู่นทนํานี่เนี่ยครับแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ตัวแม่ของซอยองรักนะครับแล้วสุนัขที่เขารักเนี่ยดันอยู่ในสถานที่ที่เป็นเหมือนโรงงาน ผลิตอะไรประมาณนั้นนะครับทำให้แม่เขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็หมาเขาบาดเจ็บสาหาัสมันทําให้เขาแค้นมากนะครับมันจึงเกิดกลายเป็นเหมือนหนังร e เวนต์บวกหนังค้า,ายาเสพติดเจ้าพ่อเกาหลีเจ้าพ่อมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆหนังสไตล์เนี้ยของเกาหลีมีเยอะนะเออเยอะมากอะบลิเวอร์ตอนภาคหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ก็แนะนานะถ้าภาคหนึ่งนะเออเอาในส่วนภาคหนึ่งผมก็แนะนำานะครับแต่ว่าพอภาคหนึ่งจบปับ๊บตอนนั้นเนี่ยเขาจบปลายเปิดเอาไว้ซึ่งสําหรับผมว่าโอเคตอนภาคหนึ่งจบปลายเปิดเอาไว้ให้เราคิดไปว่าท่านอ e, ีคือใครกันแน่คือในเรื่องไะครับมันจะมีการพูดถึงตัวละครปริศนาตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนผู้ทรงอิทธิพลในเรื่องทุกคนอยากทุกคนอยากได้อํานาจ ของตัวละครตัวนี้ทุกคนอยากเป็นตัวละครตัวนี้มีคนแซงเป็นท่านอ e. ีในเรื่องที่เป็นท่านอ e. ีตัวหลักที่อยู่ในเรื่องก็คือ Brian. ไบรอันนะครับตัวละครไบรอันเป็นผู้มีที่พลแหละครับใช้ชื่อท่านอ e. ีในการออกมาซื้อขายทําธุรกิจอะไรต่างๆนานาแอบอ้างว่างั้นเถอะแล้วไอตัวท่านอีไบรอันผู้นี้กันนะท่านอีไบรอนนี่แหละ,นะ e. หละก็เป็นตัวทำให้แม่ของซอยองรัก เนะครับเสียชีวิตแล้วก็หมาเขาเกือบตายนะครับบาดเจ็บหนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการล้างแค้นกันเป็นเหมือนหนังค่ายอสุติดหนังมาเฟียบวก l ีเวนต์อยู่ในนั้นนะครับซึ่ง <c oughs> ตัวละครท่านอีอะเราดูตลอดหนังก็จะคอยปูตลอดว่าตัวละครท่านอีนี่ทรงอํานาจนะเหมือนเป็นการปูมาก่อนไม่ต้องให้เราเห็นตัวละครก็ได้ โดยการที่เราจะได้เห็นตัวละครในเรื่องเนี่ยคอยพูดถึงท่านอ e, ีว่าทรงอํานาจแค่ไหนหน่ากลัวแค่ไหนรวมไปถึงได้เห็นความหวาดกลัวนะที่มีต่อท่านอ e. ีในเรื่องมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เราเห็นกันชัดๆนะนะถึงความกลัวนะครับที่มีต่อตัวละครท่านอ e. ีก็คือช่วงท้ายของเรื่องแล้วนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครไบรอันนะฮะเขากำลังพูดคุยอยู่กับตัวละครตํารวจนะครที่ เขาปลอมตัวเป็นจินฮาริมอยู่ทางตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามล่อจับนะครับไอตัวละครท่านออเนี่ยพยายามตามหาว่าคือใครอะไรเงี้ยโดยที่ซอยองรักนะครับเขาโดนจับนะครับแล้วเอาไปทรมานอยู่อีกห้องหนึ่งแต่ว่าไม่ทันได้โดนทําอะไรหรอกครับเขาก็หนีออกมาได้แล้วก็ตัดแขนคนที่ทรมานเขาอะเออแล้วก็ส่งเข้าไปกลางสนทนานั้นพร้อมกับโทรศัพท์ที่เขียนชื่อว่าท่านอีเราจะได้เห็นเลยนะว่าตัวละครไรอันนะครับที่ปลอมเป็นท่านออเขาก็กลัวหวาดกลัว ตัวละครทุกคนหวาดกลัวมากนะครับซึ่งตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเขาจะบิวอัพตลอดว่าท่านอีนี่น่ากลัวมีอำนาจเยอะแม้ว่าตัวละครในเรื่องมันจะดุมันจะโหดมันจะปาเทือนมันจะอะไรก็ตามแต่พอพูดถึงตัวละครท่านอีเราจะรู้สึกได้ว่าตัวละครพวกนี้มีความยำเกรงต่อท่านอีมีความหวาดกลัวต่อชื่อนี้พอสมควรซึ่งอันเนี้ยภาค2ออ่ะทำเสียโคตรเสียเลย คือในภาคสอง่ะมันเป็นเรื่องราวที่เขาเหมือนถ่างตอนจบภาคหนึ่งคือหลังจากที่จบภาคหนึ่งไปแล้วเนี่ยตัวละครซอยองรักนะครับเขาก็ไปช่วยสุนัขของเขาเนะครับแล้วก็หนีไปอยู่พื้นที่ห่างไกลโดยมันจะมีเหตุการณ์ที่เขาเหมือนถ่างเอาไว้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอกเอาเป็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจบไว้ปะหนึ่งว่าซอยองรักเนี่ยอาจจะเป็นท่านอี คือเขาไม่ได้ฉเฉลยแบบชัดเจนตอนภาคหนึ่งนะว่าซอยองรักคือท่านอีแต่หนังมันชี้นำไปทางนั้นว่าซอยยงรักคือท่านอีเนี่ยครับปิดฉากล้างแค้นไบรอันได้สำเร็จนะครับไบรอันสาหัสหนักมากเป็นตายเท่ากันจะอยู่หรือจะตายก็ไม่รู้ได้ในภาคหนึ่งบอกไว้จบไว้แบบนั้นสำหรับตัวละครไบรอันส่วนตัวละครซอยยงรักก็คือล้างแค้นสำเร็จปั๊บพาหมากับ พูดว่าเพื่อนเขาแล้วกันนะเออเพื่อนเขาที่เป็นเหมือนคนใบสองคนนะครับผู้ชายหญิงหนีออกไปเพื่อนที่ห่างไกลไปอยู่บ้านอุคิมะตกไม่รู้ที่ไหนอะ่ะแบบห่างไกลเลยแคาย่าค่กบดานอย่างนั้นก็ว่าได้สุดท้ายไอ้ตำรวจเนี่ยครับที่คอยตามจับท่านอีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ฟันธงว่าเฮ้ยซอยองรักอะเป็นท่านอีตอนจบอะ่ะ ตัวละครตำรวจอะเชื่อว่าอย่างนั้นว่าตัวละครซอยอรักคือท่านอ e, ีเขาก็เลยตามไปจะไปจับท่านอ e. ีอีกอย่างหนึ่งคือตัวซอยอรักกับตัวตำรวจเนี่ยท้งเรื่องตลอดมาเนี่ยเขาเหมือนร่วมกันนะร่วมกันสืบสวนร่วมกันปลอมตัวนะครับลอบเข้าไปในบริษัทของอไอ้ท่านอีไบรอนน่ะแล้วก็จนจับตัวจนอะไรได้นะครับตัวซอยอรักเขาก็บอกนะคุยโทรศัพท์ก่อนจะหนีมาเนี่ยก็คุยโทรศัพท์กับตำรวจนั่นแหละว่าเฮ้ยผมล้างแค้นสำเร็จแล้ว อย่างที่ตกลงกันไว้ว่าตัวเขาเชื่อใจในตํารวจคนนี้ถูกไหมเขาก็ส่งตัวพอล้างแค้นเสร็จปั๊บยังไม่ทันตายแต่สาหัสหนักมากเกือบตายนะปางตายเขาก็ส่งตัวไบรอันให้ตำรวจตำรวจก็ได้หน้าจับท่านอีได้ส่วนตัวเขาก็ได้ล้างแคนแต่คราวนี้ในตำรวจเขาเชื่อว่าดูจากหาการแล้วเขาเชื่อว่า้ไบรอันน่าจะไม่ใช่ท่านอีแล้ว เออตัวน่าจะเป็น e. ซอยังรักนี่แหละที่เป็นท่านอีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบด้วยเสียงปืนปริศนาโดยที่เขาไม่เห็นเลยว่าเสียงปืนนั้นน่ะมันใครยิงใครตำรวจโดนยิงไปไหมหรือท่านอ e. ีโดนยิงหรืออะไรมันจบปลายเปิดมากๆซึ่งผมว่าจบแบบนั้นมันก็ดีแล้วส่วนตัวผมอะ่ะภาคหนึ่งจบไว้ดีน้ำหนักเรื่องเล่าโอเคเข้าใจไม่ยากนะครับอาจจะมีติดก็ตรงที่ความเบี้ยว เอตอนภาคแรกนะเบี้ยวหน่อยๆผมรู้สึกว่าภาคแรกไอ้ความเบี้ยวๆตรงนั้นน่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียสําหรับผมนะข้อดีก็คือมันทําให้หนังะครับสามารถเกินจริงไปได้บ้างเราจะรู้สึกลื่นไหลถ้ามันมีการใช้ความรุนแรงที่เกินจริงมันมีตัวละครที่ออดูเกินจริงทําอะไรเกินจริงมีสถานการณ์ที่เกินจริงไปบ้างเนี่ยไอ้ความเบี้ยวๆตรงนั้นน่ะมันทําให้ การเกินจริงไปบ้างในบางสถานการณ์มันดูเข้าใจได้แล้วคนดูอย่างเราเนี่ยยอมรับได้ซึ่งไอ้มาเฟียฝั่งจีนเนี่ยเห็นชัดสุดในแครบทั้งชายหญิงเลยมันจะมาแบบถือปืนก็ต้องถืออย่างนี้ต้องมีกันบิดบิดคุยกันบิดบิด,บดผู้หญิงก็จะแบบ เรามีการแบบเสพยาล่วหลุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความความรู้สึกว่าตัวละครมันจะเบียวเบียวอยู่จะมีท่ามีทางมีอะไรที่มันดูเวอ่อร์เกินจริงดูเบียวเบียวหน่อยส่วนไอ้ข้อเสียก็คือไอ้ความเบียวตรงนี้แหละครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าตัวละครพวกเนี้ย มันคือตัวละครในเรื่องเล่าต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดหรือดีไม่ดีนะผมแค่อธิบายให้เห็นภาพว่าถ้าใครที่รู้สึกว่า ต้องการดูหนังยิ่งถ้าเป็นหนังเทเลทเกาหลีเนี่ยมันจะมีฝั่งคนดูชัดเจนก็คือฝั่งที่เขามองเรื่องเกาหลีเป็นเหมือนเรื่องเล่าอย่างเช่นซีรีส์มีเยอะมากอย่างซีรีส์ที่บวกแฟนตาซีเข้าไปของเกาหลีก็มีเยอะถูกไหมครับเอ่อมันจะมีสถานการณ์ที่เกินจริงมีการผสมผสานความแฟนตาซีเข้าไปหรืออะไรที่เกินจริงมันทําให้ตัวละครมันก็จะมีการเล่นใหญ่โอเวอร์แอคติ้งมีความเบียวที่เราเห็นในซีรีส์เกาหลีหรือภาพยนตร์เกาหลีที่เราเห็นกัน ซึ่งไอ้ข้อเสียเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนอีกฝั่งหนึ่งก็คืออย่างอ่ะผมเนี่ยอยู่ฝั่งที่ดูหนังเกาหลีในมุมที่ถ้าให้ผมชอบส่วนตัวผมก็จะชอบเป็นหนังเทเลอร์จริงจังหน่อยนียครับมันดูมีความเป็นคนเวลาผมดูผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมัน มันดูมันดูเป็นคนนะมันดูไม่โอเอ็กติ้งมากนะมันดูแบบเฮ้ยเออบุคลิกของคนจริงๆน่าจะเป็นแบบนี้มันมีระดับที่คนดูฝั่งผมเนี่ยครับเขาจะยอมรับได้อยู่แต่ว่าพอมาเจอหนังที่เล่นใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราคิดแล้วว่าอ๋อโอเคอันนี้คือเรื่องเล่าเอาง่ายๆเรามานั่งฟังเขาโมว่างั้นเถอะเนี่ยครับผมก็จะเซตอัพอีกอย่างหนึ่งว่าอ๋อโอเคเราก็ไม่ไดอ้อ้างอิงถึงความเป็นจริงอะไรมากแล้ว นะครับว่ามันจะต้องสมจริงมันจะต้องอะไรมันมีความเกินจริงได้บ้างมันมีความนู่นนี่นั่นได้บ้างก็ตามเรื่องตามราวตามแต่ผู้กำกับและคนเขียนบทเขาจะพาเราไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า b e l i v v r r ตอนภาคแรกอ่ะมันก็อยู่ในระดับที่ดูเพลินดูสนุกได้เป็นหนังที่ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ตอนจบครับแค่มีช่วงจังหวะทิ้ง ปลายเปิดจบปลายเปิดให้พอได้เราพูดคุยกันถกกันว่าสุดท้ายท่านอีคือใครพอให้ได้คุยได้แชทกันมันๆเท่านั้นเองต้องบอกว่าภาคแรกอะ่ะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ของ Netflix ด้วยซ้ำแต่ว่าภาค2เนี่ยเท่าที่ผมเช็คเนี่ยมันเป็นเหมือนออริจินอลเน็ตฟิกเลยเป็นภาพยนตร์ของ Netflix เลยซึ่งผมว่าก็น่าจะมีการซื้อลิขสิทธิ์มาทำหรืออะไรสักอย่างนี่ครับแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือหนังภาค2กับภาค1เหมือนหนังเขาเรื่องกันเลย มีใครไปดูภาค2แล้วรู้สึกเหมือนผมบ้างว่ามันคือหนังคนละเรื่องกันเลยตัวภาค2องครับคนเขียนบทและผู้กำกับเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกนะที่สีสันจะเปลี่ยนไปผมว่าอาจจะเป็น เรื่องของเปลี่ยนมือในทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันหนังมันเปลี่ยนมือในทุนหนังมันเรื่องเดิมก็จริงแต่ว่า b e l i e v e r สําหรับผมตอนภาคหนึ่งก็จบเอาไว้ปลายเปิดก็จริงนะครับแต่ว่าหนังเกาหลีจบประมาณนี้ก็มีกันได้ไบ่อยๆนะครับผมแล้วจบแบบนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาวอนที่จะทําภาค2ตลอดเวลาซึ่งหนังเขาเหมือนเล่าแล้วหาแลนดิ้งให้ตัวเองในแบบที่ผมว่ามันก็เพอร์เฟกดีอยู่แล้วพอมันมาเล่าภาค2ปั๊บ เขาใช้วิธีการนี้ครับเขาใช้วิธีการหาช่องว่างในภาค1แล้วถางเล่ายัดเหตุการณ์เข้าไปเลยซึ่งในภาค2องครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนจะถึงซีนจบในภาค1นั่นหมายความว่าบิลิอร์ภาค2องครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในภาค1นะครับหลังจากที่ตัวละครซอยองรักได้ล้างแค้นตัวไบรอันเรียบร้อยแล้วพอล้างแค้นปับ๊บหนังมันทำสคริปต์เลย แล้วไปที่บ้านพักตรงหิมาตรงนั้นนะครับแล้วตำรวจก็ตามไปจบด้วยเสียงปืนปิ้ล่นั่นคือภาคหนึ่งถูกไหมภาค2ก็นี่แหละครับพอหลังจากที่ตัวซอยองรักลังแค้นไบอันเสร็จปับ๊บก็เกิดภาค2ขึ้นเลยแล้วก็แก้ตอนจบภาคหนึ่งใหมอันนี้ขอพูดที่การแก้ตอนจบของภาคหนึ่งก่อนสําหรับผมผมใช้คําว่าแก้ตอนจบนะเพราะผมรู้สึกว่าตอนภาคหนึ่งเราไม่รู้เลยท่านอีคือใครผมรู้สึกว่าผมเชื่อตำรวจด้วยซ้ํา เขาคิดแล้วเขาหวานล้อมคนดูถูกไหมตัวตํารวจอะเออเขาหวานล้อมคนดูว่าซอยองรักคือท่านอีซอยองรักคือท่านอีแน่ๆเราก็ยังมีเขาเรียกอะไรมีคําถามนะตะกิดตะขวงใจแหละส่วนตัวก็เชื่อตํารวจครึ่งหนึ่งแต่อีกใจหนึ่งก็คิดเหมือนกันว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ตัวซอยองรักจะไม่ใช่ท่านอีเนี่ยครับอ่ะแต่หนังก็จบเปิดเปิดไว้ไงเออให้เราได้คุยกันให้เราได้ถกกันเนี่ยครับแต่ว่าตัวภาค2อนะครับมาแก้ท่อนจบใหม่เลยให้กลายเป็นว่าเคลียร์คัดไปเลย ซอยองรักไม่ใช่ท่านอีท่านอีเป็นคุณลุงแบบคุณลุงแก่ๆผู้พันเซนเดอร์วางมือแล้วอืมไปทำธุรกิจใหม,ม่มีครอบครัวใหม่มีอะไรนูน่นไปใช้ชีวิตซื้อบ้านต่างจังหวัดโดไปอยู่กระท่อมอยู่ในนำ้ำคางนานู่นแล้วอยู่ในนำ้ำคางนานู่ยแล้วนะไม่เอาแล้ววางมือเบื่อแล้ว อืมก็แค่ตัวละครให้เป็นคุณลุงธรรมดาหนังต้องการจะมีปลัชญาสุดท้ายไม่มีใครพิเศษหรือวิเศษไปกว่ากันหรอกทุกคนก็คือคนธรรมดาธรรมดาสอนใจภาคแรกอะหนังมันมีเส้นความแค้นของสอยองรักที่ตัวละครท่านอีบรอันน่ะ เขาไประเบิดไอโรงงานตรงนั้นใช่ไหมแล้วตัวแม่เขาอ่ะก็โดนระเบิดนั่นไปด้วยแล้วหมาที่เขารักก็โดนระเบิดสาหัสภาคสองมันมีเขาก็เกาะซอยองรักต้องมีความแค้นอะไรทุกอย่างตอนจบตัวซอยองรักก็เคยเล่าเอาไว้ว่าแม่เขาหนีเข้ามาหลุดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อะไรเสพยากเกินขนาดนู่นนี่พ่อกับแม่เขาเลยนะเสพยาแล้วก็ตายเขาได้กลิ่นเน่าของพ่อเขาเลยเน่าติดจมูกเลย เศร้ามากท่านอีจําไม่ได้หรอกนะเพราะว่าโอ้ยเขาเจอคนเยอะแยะตอนซอยรอักไปเจอท่านอีก่อนจะฆ่าท่านอีก็คุยกันก็ถามท่านอีว่าจําได้ไหมเคยฆ่าพ่อกูจําได้ไหมเอายาให้พ่อกูเสพเสพจนขนาดตุยเน่าในตู้คอนเทนเนอร์จำได้ไหมท่านอีจำไม่ได้เยอะเจอคนเยอะปุ้ยมีคนซื้อความสุขชั้นไปเยอะ มหาจรจย์มากพยายามด้วยหนังพยายามมากกูว่าแม่งแบบมันไม่ใช่อ่ะคือหนังพยายามให้ท่านเอี่ยพูดถึงไอ้ไอ้ยาเสพติดเนี่ยตัวซอยระกรถามท่านอี่ว่าทางี้ทําไมทําไมถึงมาค่ายาเสพติดหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าการค้ายาเสพติดเขาอ่ะเริ่มต้นจากการอยากรู้จากการทดลองเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันประหลาดมากเลยนะมันมหาจัรย์มากใช่คำนี้มันมหศจัรย์มากที่ฉันสามารถขายความสุข ให้มนุษย์อีกคนได้มันมันพยายามอะ่ะมันพยายามอะ่ะไม่ใช่เลยอะ่ะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าท่านอีก็เป็นเหมือนเจ้าพ่อใครจะติดเหี้ยคนนึงที่ไปฆ่าพ่อของซอยองรักโดยบังเอิญอะว่า,างี้กันโดยบังเอิญจริงๆมันก็ไม่ได้บังเอิญหรอกเพราะว่าท่านอีอ่ะถ้าเป็นกรณีของแบบพ่อของซอยองรักนะโอ้ยกูว่าท่านอีคงฆ่าเยอะะ เยอะมากอะกลายเป็นว่าสิ่งที่บิลเวอร์สเข้ามาแก้ก็คือสองอยังรักเนี่ยแค้นท่านอ e, ีแล้วก็รู้นไปทำงานเป็นเบของไอ้เจคคนนั้นมาเป็นคนขับรถคล้ายๆกับเป็นลูกกระจอกแล้วก็ไต่ไต่ไต่ตต,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 ตเพื่อจะมาเจอท่านอ e, ีใช้เวลานานเท่าชีวิตตัวเองนานนับปีตั้งแต่เด็กพอตั้งแต่ตู้คอนเทนเนอร์นั่นคือเด็กเลยไงเป็นเด็กมันแบ أ, แบะเลย เป็นน้องเลยอนุบาลว่างั้นเถอะแคน้นตั้งแต่อนุบาลน,นึกภาพป่ะเออเราเก็บความแคน้นแล้วก็สะส,สะสมสะสมสะสมพอเริ่มโตมาปั๊บเข้าสมัครเข้าแก๊งเลยแก๊งไหนที่มีการเรียกตัวเองว่าท่านอีไปมาหมดกูไปเจอท่านอีมาหนึ่งสองสามในเรื่องตอนภาคหนึ่งมันคุยกับใบอันเอาไว้ด้วยตอนที่มันเล่าเล่าเรื่องว่าเฮ้ยไบยอันกูรู้ว่ามึงไม่ใช่ท่านอีแล้ว <c oughs> มันก็นับนิ้ว ท่านอีหนึ่งสองสมสี่ท่านอีกูเห็นคนที่เป็นท่านอีมาแล้วประมาณเก้าคนนะเนี่ยแล้วก็มึงคืออีกคนที่พยายามจะเป็นท่านอีล้างแค้นทรมานไบอันที่ทำร้ายหมาเขาใช่ไหมเออแล้วก็สุดท้ายก็มาฆ่าท่านอีแล้วกลายเป็นว่าไม่พอแก้แค่นี้อย่างพังพินาศไม่พอภาคสองไปไกลกว่านั้นแก้เพิ่มไปอีกผมว่านะตัวผู้กับกับคนเขียนบทเขาคงเห็นนะว่า เฮ้ยตอนจบอ่ะกูสงสัยว่ามึงล้างแค้นให้หมามึงเสร็จปั๊บมึงไปปรีวิเวกแล้วไปเก็บตัวขนาดนั้นทำไมเหมือนแบบมึงปรงเหมือนภารกิจมึงเสร็จสิ้นอ่ะเออเขาก็เลยคงคิดนะเนตัวผู้กับคนเขีนบทคงคิดว่าเฮ้ยมันควรจะต้องยิ่งใหญ่มันควรจะต้องมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าการแค่ซอยองรักล้างแค้นให้หมาตัวเองหรืออะไรอย่างนั้นซึ่งเขาก็ให้เนี่ย ร่างแค้นฆ่าท่านอีถูกไหมแล้วไปปั๊บไปถึงตรงนู้นปุ๊บก็ตัวละครตำรวจตามไปภาคสองก็แก้ให้ซอนยังรักเล่าให้ตัวละครตำรวจฟังว่าเฮ้ยเขาฆ่าท่านอีไปแล้วท่านอีตัวจริงเขาลั่นกระบาลายห่าไปแล้วเนี่ยครับแล้วเขาก็จะร้องไห้เลยคุณฆ่าผมเถอะเดี๋ยซอนยังรักพูดนะคุณฆ่าผมเถอะ ผมอ่ะล,ล้างแค้นจำเล็ดเด้าล้างแค้นจำเล็ดเด้ไอตัวซอยองรักกับตัวตำรวจเนี่ยมันจะเหมือนมีให้ความเชื่อใจไว้ใจกันอ่ะนะเขาก็เลยแบบบอกให้ตัวตำรวจเนี่ยฆ่าเขาเลยเนะครับคุณจะได้แบบไปพูดได้ไงว่าผมคือซอ,อว่าผมคือท่านอีนะครับคุณจะได้เหมือนกับกู้คืนอาชีพการงานของตัวเองว่าคุณเนี่ย ฆ่าท่านอ e ีตัวจริงแล้วจริงๆอะไรอย่างนั้นนะครับให้ผมรับบาปเองให้ผมเป็นแพะเองผมเป็นท่านอ e ีเองให้ตัวตำรวจเนี่ยลั่นกระบาลจังหวะลั่นกระบาลไอ้ซอยองรักซอยยงรักพยายามจะหยิบปืนไงมีปืนคนละกระบอกเท่ๆซอยยงรักยกปืนป๊อปตำรวจไวกว่างไงบอกโป้งอะไรอย่างเงี้ยพอเช็คในปืนปั๊บก็เห็นเอาซอยองรักปืนไม่มีลูกไม่ได้กะจะฆ่าตำรวจอยู่แล้ว เหมือนกับว่ารออยู่เลยนี่รออยู่เลยชีวิตผมทั้งชีวิตเกิดมาเพื่อล้างแค้นประมาณนั้นนะน,นะอ,อแล้วพอล้างแค้นสําเร็จปับ๊บผมขอทําดีด้วยการไทยบาปด้วยการผมยอมตายให้คุณตํารวจฆ่าแล้วก็กู้คืนหน้าที่การงานตัวเองอะไรอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าตอนจบปับ๊บไอ้เพื่อนมันอนะที่เป็นใบอะออคนผู้ชายอะก็มายิงกระบาลตํารวจอยู่ดีตํารวจก็ตุ้ยอยู่ดี งงไปหมดแล้วระหว่างทางภาค2อ่ะเต็มไปด้วยซีนแอคชั่นที่แบบมีแต่น้ำอ่ะมีช่วงหนึ่งด้วยที่ตัวละครไรอันเขาบอกว่าจร,จริงๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าท่านอ e ีมีตัวตนอยู่จริงๆแล้วถ้าใครที่ลออาจจะใช้ชื่อท่านอ e ีแอบอ้างหรืออะไรเงี้ยก็จะตกอยู่ในอันตรายโดนตามฆ่าในอดีตเมื่อ12ปีที่แล้วรู้นะ เออตัวไบรอันตอนยังหนุ่มถ่ายแบบไม่ดีเอสด้วยอันนี้โมโหโคตรภาค2น่าจะโดนลดทุนผมว่านะเออเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าย้อนไป12ปีที่แล้วไอ้ตัวไบรอันเคยเห็นว่าแบบไอท่านอ e. ีคนนึงอ่ะที่ไบรอันมันเหมือนมันทำงานด้วยมั้งตอนนั้นนะนะเออโดนตะอ่าโตนตามไล่ฆ่าจากเจ้นี่แหละนะในเรื่องเขาชื่อเจมมีดใหญ่เนี่ครับมาฆ่าตัดคอลูนี่อุ้ยโหดโหดเลยโหด แล้วในเรื่องภาค2เนี่ยก็เต็มไปด้วยการถางอะถางว่าท่านอีคือใครและเต็มไปด้วยการทําลายความขลังของตัวละครคือตอนจบภาคหนึ่งตัวละครท่านอีเราไม่ได้เห็นเลยแต่เรารู้สึกหวาดกลัวเรารู้สึกยำเกรงเรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีอำนาจจริงเรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้น่ากลัวจริงโหดจริงดุจริงผมเชื่อว่าทุกคนมีท่านอี ในหัวมีภาพลักษณ์ของท่านอ e, ีในหัวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนั่นน่ะคือสิ่งที่ผู้ิกับเขาต้องการแหละให้เรารู้สึกว่าคุณยินตนาการว่าเขามีรูปร่างหน้าตายอย่างไ้ก็ได้แต่อย่างน้อยๆเขาอยากให้คุณรู้สึกว่าท่านอ e. ีคือผู้สรงเป็นผู้มีอำนาจน่ากลัวภาคสองก็คือมาเฉลยว่าท่าน e. อีคือคุณลุงเครรมดาธรรมดาคนหนึ่งนั่งโปรงชีวิตไอ้เฮียทำเพื่อเฮียอะไรอะงงอะ แล้ว CG ภาค2เฮี้ยมากภาค2 CG เฮี้ยมมากเฮี้ยแบบเฮี้ยบอรมเลยซึ่งภาคหนึ่งลุกของหนังดูดีเลยนะเออดูดีเลยนะครับบรรยากาศดูใช้ได้เลยแหละนะครับแต่พอภาค2องนดูลอยไปหมดเลยมีซีนตัดแขนตัดคอมีซีนเผาผิวหนังนู่นนี่มันดูลอยไปหมดนะครับแล้วตัวละครของใบคนนี้นะครับภาค2ก็คือมีใส่มือปลอมเข้ามา ภาคหนึ่งก็คือมึงก็เดินมือด้วนๆก็ไม่ไม่คิดจะหามือปลอมมาใส่อยู่มาตั้งนานพอมาภาคสองนี่รู้สึกนึกคลึ้มอะไรอะ่ะหามือปลอมมาใส่ผมเลยบอกว่าภาคสองอครับเขาน่าจะลดต้นทุนเว้ในการถ่ายงานลดลนทุนในการผลิตว่างั้นเถอะนะครับมันเลยทำให้ดูเหมือนเป็นหนังบีลีเวอร์แบบงบจำกัดอะเขาน่าจะเทงบทั้งหมดไปกับ ตัวละครที่เป็นนักแสดงไปแล้วอย่างน้อยๆบีลิเวอร์ภาค2ได้ฮันฮโยจูถูกไหมครับก็ได้ดาราแม่เหล็กพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปลงทุนกับตรงนั้นกับนักแสดงแต่ซะเยอะพอพูดถึงนักแสดงมีเรื่องที่ผมติดมากก็คือตัวละครซอย,ยองรักะครับในภาค2เขาเปลี่ยนนักแสดงคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยทาง n น t f ฟ i x เขาก็อยากใช้นักแสดงคนเดิมแหละครับคือคุณเลยูจุนยอนนะเออซึ่ง มันก็มีปัญหาตรงที่เขาติดคิวถ่ายเนี่ยครับงานตัวอื่นอยู่มันทําให้คิวถ่ายของเขาครับมันมาถ่ายบิล i ิเวอภาค2ไม่ได้ทาง Netflix กเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องรีแคสตใหม่ซึ่งผู้ตําตรงตัวซอยรองรักภาคแรกเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่ามันมีมันมีสเสน่ห์พสมควรนะอืมมันจะเป็นตัวละครที่ไม่ใช่เนิร์ดและไม่ได้ติ๋มคือตัวละครตัวนี้ เก่งมีความสามารถเป็นเหมือนนักเคมีเนาะเออเป็นเหมือนนักเคมีเป็นเหมือนคนที่กลุ่มสูตรการผลิต ga, ไลกานะครับไลกาที่ไม่ใช่กล้องนะในใน,ในเรื่องเนี่ยเขามียาเสพติดไอ้สูตรไลกานี่อยู่เนียครับซึ่งไอ้ไลกาเนี่ยเป็นต้องเป็นไอ้ซอยองรักเนี่ยผลิตนะครับแล้วก็มีเนี่ยลูกทีมเขาอะไรอย่างนั้นนะแล้วตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือนจะมีความแบบเก็บกดเก็บกดหน่อย นิ่งนิ่งแล้วนักแสดงเขาเล่นเอาไว้แบบนิ่งแบบโลกจิตเออนิ่งแบบโลกจิตะเหมือนลึกๆแล้วอะ่ะมึงเป็นคนเฮียแนะ่พร้อมที่จะระเบิดแล้วตัดแขนใครสักคนตลอดเวลาซึ่งในเรื่องตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เหมือนถูกกระทําตลอดเวลานะในเรื่องครับเขามาร่วมงานกับตำรวจได้เพราะว่าเขาโดนจับนะเออเขาโดนจับแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเขารู้สึกว่าเนี่ยคือเป็นคนที่จะทําให้เราซึมเข้าไปหาไอ้ตัวไอันนั่นได้ ท่านอ e, ีในภาคหนึ่งได้เนี่ยครับเขาก็ใช้มันเนี่ยเป็นเครื่องมือใช่ไหมทางตำรวจก็ใช้ซอยองรักเป็นเครื่องมือทางท่านอีไบรอนก็ไม่ได้ชอบขี้หน้าซอยองรักมากตอนแรกๆใช่ปะก็สั่งเก็บสั่งตัดออกจากทีมอะไรก็ว่าไปอืมตัวละครตัวเนี้ยมันเลยอยู่ตรงกลางเนี่ครับเป็นโพสิชันที่เป็นตายเท่ากันเพราะฉะนั้นมันเลยถูกสื่อออกมาในตัวละครที่แบบแคนก็แคน โดนกดโดนกระทําทุกอย่างก็โดนใช่ไหมครับมันจะดูแบบเหมือนมีความแค้นดูโรคจิตโรคจิตอดึอดอดัอดอดึดอัดกดดันหน่อยแต่ก็เป็นนิ่งๆนะครับไม่ได้ติ่มภาค2เนี่ยเขารีแคสตใหม่ซึ่งคาแรคเตอร์เปลี่ยนเลยเหมือนเป็นคนละคนไปเลยภาค2ดูแบบดูเป็นพ่อหนุ่มใจดีความโรคจิตหายไป หายเกลี้ยงครับเขาลุจิตหายเกลี้ยงดูเป็นพ่อหนุ่มใจดีซื่อ,อตรงไปตรงมาคนดีพระเอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเชี่ย <Yeah. S 1> ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เล่าเรื่องใหม่ไปเลยอะบริเวรมันก็ไม่ได้แบบเบอร์ใหญ่ฟอร์มยักษ์อะไรมากมายขนาดนั้นนะนะซึ่งเขาก็สามารถ สร้างเรื่องใหม่เล่าเรื่องใหม่ก็ได้ <_ S 1> เหตุผลอันใดอ่ะทำไมต้องสร้างภาคต่อแล้วสร้างภาคต่อโดยที่พูงกับคนเดิมมันก็ไม่ได้คนเขียนบทคนเดิมมันก็ไม่ได้นักแสดงตัวหลักเลยนะซอยองรักคือตัวหลักนักแสดงคนเดิมมาเล่นก็ไม่ได้คิวถ่ายคิวงานไม่ตรงกันเียอะไรก็ว่ากันไปถือต้องการจะขายแค่ฮันฮโยจูแม่บงซอกเออเพราะดิสนีย์ทำไว้งไงคู่แข่งทำเอาไว้ ตัวละครตัวนี้นักแสดงคนนี้กำลังฮอตเลยต้องมีบ้างเราต้องมีแม่บงซอกอยู่ในสตริมิงเราบ้างก็สร้างเรื่องใหม่ก็ได้แต่ผมว่า Netflix อาจจะกลัวนะกระแสภาพยนตร์เกาหลีใน Netflix เองนะครับทั้งภาพยนตร์และทั้งซีรีส์เนี่ยก็ไม่ได้ดีเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีนะ ว่าเล่าเรื่องใหม่แล้วมันจะดีไหมทาง Netflix มเขาคงเห็นแบบนี้แหละเขาก็เลยอ่ะนะครับปลุกโปรเจกต์บิลิเวอร์ที่หนังมันดูใช้ได้นะตอนภาคหนึง่งดูใช้ได้เลยแต่ผมอยากจะบอกพี่เหมือนกันว่าต่อให้หนังมันดีแค่ไหนครับถ้ามันไม่ได้มีการวางโครงเอาไว้ว่าจะต้องมีภาคต่อไม่ได้มีการคิดเส้นเรื่องไม่ได้มีการจินตนาการเอาไว้ก็คือด้นสดแบบเนี้แล้วยิ่งผูมิ่มกลับก็เปลี่ยนผู่มกลับเปลี่ยนมูดหนังเปลี่ยนแน่นอนภาค2อ่ะ แม่งไม่ต่างอะไรจากเพชรตัดเพชรเลยมึงเคยดูละครเพชรตัดเพชรปะเพชตัดเพชรเอาเพชรตัดเพชรมึงเคยดูปะแบบนั้นเลยเหมือนกาลังดูละครเพชรตัดเพชรอะสมัยเราเด็กๆอะมาเล่าอย่างเงี้ยพุ่งกลับเปลี่ยนมู้ดหนังก็เปลี่ยนคนเขียนบทมันก็เปลี่ยนนักแสดงที่มาเล่นตัวละครหลักก็เปลี่ยนมันคือหนังคนละเรื่องไปแล้วมีแต่ความน่าลํำคาญมีแต่ซีนขับรถยิงกันลอยๆในโลกใบนี้ประเทศที่จะเก็บวัตถุดิบในการทำยาเสพติดไทยเท่านั้น เอาไปไว้ที่ไทยค่ะเอาไว้ที่ไทยเลยอะไรที่มันละลวงอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่เป็นของผิดกฎหมายเก็บไว้ที่ไทยสบาย <c oughs> จริงๆอเรื่องแบบนี้มันเป็นเหมือนการสะท้อนนะสะท้อนมุมมองของชาวต่างชาติที่เขามองมาประเทศเราอะว่าเอ้ยชาวต่างชาติเขามองประเทศเราเป็นประมาณนี้แหละ นีครับที่ซุกยาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบเขตแบบเอาต์ลอนอกกฎหมายอะไรเงยะเงี้ยประมาณนั้นนะครับตอนกูดูกูแม่งแบบอมยิ้มฮาตลอดอะมีคนเกาหลีมาใส่เสื้อออตอวละครตัวหนึ่งแบบมาใส่เสื้ออบตอแล้วแม่งก็จะล่อตัวตำรวจอะไรเงี้ยมามาฆ่ามาเคอมาอะไรอะเฮียไม่รู้เฮียอะไรเอาเป็นว่าภาคสองไม่ต้องดู ถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนแล้วเหมือนกำลังลังเลอ่ะพี่ลงพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันยังไม่ทันได้ดูอ่ะนะเออถ้าถ้ายังไม่ทันได้ดูก็ภาคสองไม่ต้องดูครับอืมถ้าคุณดูภาคหนึ่งแล้วก็ก็ดูภาคหนึ่งไปเลยนะครับแล้ว,วถ้าคุณยังไม่ดูภาคหนึ่งนะแล้วกําลังจะดูภาคสองเพราะว่าแม่บงซอกแค่ดูแม่บงซอกเฉยๆอะ่ะผมว่าคุณน่าจะเสียใจเสียความรู้สึกแม่บงซอกออกมา ออกมาไม่ทําทำเฮียอะไรมาเดินเอียงคอคือนางเล่นดีเออนางเตรียมตัวเยอะเมคอัพฟันปลอมๆไม่เอาอนางทุ่มเทใช่ไหมไปเข้าคอสไปทำให้ฟันมันเหลืองไปบิ้วร่างกายเพราะเดี๋ยวมันจะมีอ่าซีนที่ไปสู้กันแล้วแม่บงซอกต้องแบบเสื้อขาดใช่ไหมต้องเห็นเหมือนสปอร์ตบราแล้วไปเห็นสวดทรงใช่ไหมฟิตปึง๋ง ช่ไหมเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนติดบุหรี่ติดกาแฟจัดฟันเหลืองๆอะไรอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ต้องแบบมีกล้ามฟิตๆด้วยอะไรเงี้ยสู้เก่งต่อสู้ได้ซัดกับผู้ชายได้แบบพอฟัดพอเวียงอะไรประมาณนั้นนางก็ไปบิ้วมาเรื่องนักสแสดงก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าภาพรวมมันดูเป็นแบบละครเหมือนเราดูเพชรตัดเพชรไปดูละครคุณธรรมแบบนั้นเลยมันดู จืดมันดูจางดูหน้าเบื่อโคตรมันดูแบบไอ้เหี้ยแล้วไม่พอนะภาคสองอะที่ผมมองว่าที่ผมบอกว่าไม่ต้องดูเพราะว่าภาค2องทำให้ภาคหนึ่งดูเหี้ยขึ้นด้วยใครที่ดูภาคหนึ่งแล้วดูภาค2ต่อมึงรู้สึกไม่ดีแน่นอนอะภาคสองทำให้ภาค1ดูเหี้ยขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะภาคสนะ บิลลีเวอร์ภาค2อะเรื่องบทเรื่องเรื่องก็ไม่ดีไม่ดีด้วยตัวมันเองไม่พอยังส่งผลทําให้ภาคหนึ่งดูไม่ดีไปด้วยผู้กำกับก็เปลี่ยนคนนบทก็เปลี่ยนนักแสดงก็เปลี่ยนพี่ไม่เล่าเรื่องใหม่ไปเลยละครับเท่าที่ทําออกมาตอนนี้มันก็ไม่ใช่บิลลีเวอร์อยู่แล้วบรรยากาศก็ต่างจากภาคหนึ่งไปเลยตัวละครตัวละครอะไรมันก็ไม่ใช่เล่าเรื่องใหม่ไปเลยครับจริงเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องเรื่องไม่ผ่านนะครับการแสดงนักแสดงทุ่มเทอีกเรื่องหนึ่ง แต่โดยรวมในเรื่องไม่ผ่านน่ะผมรู้สึกแบบอ่ะอย่างตัวละครซอยองรักอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีเขาเล่นดีแต่นี่มันไม่ใช่ตัวละครที่เราเพิ่งเจอในบิลลเวอร์สองครั้งแรกมันมีเป็นตัวละครหลักในบิลลเวอร์ภาคหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องกันเหตุการณ์ก็ไม่ได้แบบ4ปี10ปีต่อมาแบบมึงโตขึ้นแล้วปรงขึ้นคาแรคเตอร์มึงเปลี่ยนไมเส็ตมึงเปลี่ยนแบบโตขึ้นน่ะเออวัยเด็กกับวัยโตตัวละครคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกนันไม่ใช่แบบนั้นด้วยนะ มันคือแบบต่อเนื่องกันเลยมันเป็นคนละคนเลยมึงเป็นไรอะ่ะบุคลิกเปลี่ยนแดกยาไม่ครบหรือไงใช่ไหมแล้วก็สงสัยแล้วเราก็แปลกใจเฮ้ยฮี้อน,นี่คนเดียวกันเพิ่ววะอะไรแค่เออเพราะฉะนั้นนะครับการแสดงผมว่าผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมไม่ชอบการแสดงภาพรวมนะเออภาพรวมออกมาดูไม่ดีเลยเนี่ยครับเรื่องภพโรกชั่นงานตัดต่อดูไม่ดีเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะบีลีเวอร์เน็ตฟลิกฆ่าตัวตายไม่พอฆ่าคนอื่นด้วย กระทบชิพหายไว้ป่วงไปหมดนะครับบิลลเวอร์ภาคสองสองคะแนนครับดูเพลินๆได้ไหมไปดูอย่างอื่นดีกว่าแม่ใช่ปะ่ะเออดูภาคหนึ่งจบพอแล้วนั่นอะก็มันก็พอได้คุยกันแล้วเพราะว่าผู้กำกับที่เขาทําภาคหนึ่งคนเขียนบทที่เขาเขียนภาคหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในภาคสองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเหตุผลที่อยู่ในภาคสองสำหรับผมเนี่ยเราจะไม่นับก็ได้นะถูกปะ่ะเออเราจะไม่นับก็ได้ เพราะมันไม่ได้ถูกเล่าโดยคนคนเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมันไม่จำเป็นต้องนับก็ยังได้คือคุณดูแต่ภาคหนึ่งแล้วก็คิดซะว่าภาคสองไม่มีตัวตอนอยู่บนโลกใบนี้ยังได้เลยใช่ไหมภาคสองคือแค่เขาอยากขายแม่บงซอกแค่นั้นเองดิสนีย์มีแล้วแอปกูต้องมีมั่งสิวะเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ประมาณนี้บ e เริ B ่วสองแล้วก็ถ้าใครต้องการสั่งของจากญี่ปุน่นลองดู Web market. เว็บเซ็นมาร์เก็ตเฮ้ย ดีดีดีเขาสั่งของญี่ปุ่นมีแอดมินชาวไทยด้วยคุณสมัครผ่านลิงก์ของนอนหนังเนี่ยได้ไป800เยนเออไปจ่ายค่าส่งก็ยังได้ใช่ไหมเออลองดูลองดูลองกดดูถ้าครั้งดูเออแม่งสะดวกจริงสะดวกจริงสะดวกจริงแล้วก็ถ้าใครชอบการรีวิวแบบนี้นะครับชวนคุยชวนเม้ามอยประมาณนี้ในแบบของนอนหนังนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย นะครับผมและญอ,อย่าลืมกักนดีกิ่งนะเออผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มามอยกันเลยไงภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คตรนาทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาค,คุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปะล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ